านครับนี่แล้วก็น้องที่ไม่ได้ลงนะครับของเมืองทองนะครับนี่ฮะคนนี้เลยให้สำหรับชั้นโตโยต้าไทยลีกฤดูกาล2019เชียงรายนักเตะครับป้าลงไปถ่ายรูปด้วยกันแล้วคนขอเสียงให้เชียงรายยูไนเต็ดเลนะครับให้รับได้ถึง 8,000 คนครับแล้วก็รวมไปถึงครับสนามแห่งนี้จะทำสนามใหม่ทั้งหมดขอเสียงเลยแล้วให้ทีมงานนะครับได้ของคุณชายขับรถสองฝั่งกันนะครับหลังจากนั้นรัฐบาลมาทุกภาคร่วมกันนะกรรมการสโมสรและก็นักเตะของตราดเอฟซีทุกคนครับรวมไปถึงน้องๆที่อยู่นะครับทีมตราดเอฟซีครับที่ยืมตัวจากเมืองทองด้วยนะครับก็เรียนเชิญนะครับวันนั้นนี้ลงไม่ได้เสียดายจริงสามสายสองตรงนี้ครับรบกวนท่านช่วยงานหน่อยนะครับ